สวัสดีครับในการเดินทางมาสุพรรณรอบนี้ NC ก็ขออนุญาตแวะบ้านญาตินิดนึงนะครับที่สวนแตงเข้ามาอัปเดตตู้ปลา2ใบนะครับใบซ้ายเป็นทองมะเลแล้วก็ใบขวาเป็นปลาแดงนะครับตู้ทั้ง2ใบนี้เป็นงานตู้จากร้านนิสาชนสวยมากๆเลยนะครับเป็นเฟอร์สีขาว2ใบนี้ถ้าจำไม่ผิดก็แสนกว่าบาทนะครับสวยปิ๊งเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเอาใบแรกก่อนปลาแดงที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ตรงนี้เป็นปลาแดงมุนจุนนะครับมีใบเซอร์ครบเลยมุนจุนอุลตร้าเลสที่เขาว่ากันว่าเป็นเฟอร์รารี่เลสนะครับสุดในสายแดงนะ King of the Red นะครับมุนจุนพีมาอุตมานะครับตัวนี้เลี้ยงในตู้สีขาวแต่ดูฐานสีซะก่อนถือว่าหล่อเฟี้ยวเลยคางแดงนะครับอนาคตเรื่องสีไม่ต้องคุยนะครับตัวนี้สวยแน่นอนขนาดประมาณสัก19นิ้วนะอายุน่าจะมาสักปีกว่าๆนะครับมีผองเพื่อนเป็นปลาอินซิเนตนะครับปลานกแก้วเทคแดงหลายไซส์ตัวใหญ่เพียบนี่คือปลาแดงมุนจุนนะครับแล้วก็ตัวซ้ายเป็นทองมะเลของราชันหัวทองนี่คุณหนุ่มบูรณานะครับตัวนี้คุณเจมเป็นคนที่ชอบของสุดเพราะฉะนั้นพอเวลาสะสมก็สะสมสีทองแบบสายสุดนะครับตัวนี้full helmet ตายยังนิดนึงแต่ตัวนี้สวยเหลืองอลามเลยนะครับตู้นี้เป็นตะเพียนทองแล้วก็ตะเพียนสั้นนะครับตัวนี้เป็นอินโดตาแดงนะครับตัวนี้เป็นแพทินัมแพทินัมก็จะเป็นตาแดงนะครับแต่ว่าตัวตะเพียนอินโดเนี่ยมันจะตัวเหลืองนะครับออกเป็นอัลบิโนตัวนี้เป็นแพทินัมนะครับตัวขาวๆมีหมูอินโดด้วยเพียบเลยสวยดีก็ได้มีโอกาสอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกที่ชอบปลามังกรแดงนะครับสีทองได้รับชมกันนะครับนี่ถือว่าสุดละคางเหลืองเนี่ยขี้ไล่ต่างๆสีทองสวยงามมากเลยเต็มตัวไซส์พอๆกันนะครับ 18-19 นิ้วและตู้ทั้งคู่นี้ถูกออกแบบมาแบบวางที่ตั้งตรงนี้ทั้งคู่เลยนะครับกองตัวนึงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับกองตู้นึงอยู่ฝั่งซ้ายกองอีกตู้นึงก็อยู่ฝั่งขวาแดงมุนจุนกับทองบูรณากล่องล่างด้วยแต่ว่าชุดนี้เนี่ยไม่มีโอเวอร์โฟลนะครับชุดนี้คุณเจไม่มีโอเวอร์โฟลเพราะว่าไม่ต้องการที่จะเจาะบ้านให้บ้านเสียหายนะครับก็เป็นแบบสบายๆเปื่อยๆนะครับยังไม่มีการแต่งแต้มเติมใดๆทั้ง2ใบเลยวัสดุกองก็เป็นซีบาร์แท่งนะครับปั๊มน้ำใช้แอดแมนน้ำก็ใสสะอาดดีนะครับเหมือนกันจัดมาแบบเป๊ะๆ4บาแท่งนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะครับไกลๆนี่เลี้ยงในห้องเลี้ยงเลยนะครับนั่งรับชมความสวยงามแล้วก็เลี้ยงไปสวยมากนะครับชุดเฟอร์นิเจอร์ของนิสาชนนี่ไม่ต้องคุยปั๊มลมใช้ CP 60รู้สึกกับตัวเดียวนะครับตัวเดียวจ่าย2ตู้นะครับ CP 60โอเคนะครับ NC ต้องกลับไปร่วมทีมกับทีมหลักก่อนนะครับที่บ้านพี่โอ2พี่น้องแล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวยมากเลย1แดง1ทองบ๊ายบาย